แชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับผมท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ได้ดูข่าวเสีย7ล้านมาออกรายการแฉหรอค่ะใช่โอ้โหถ้าสมมติเสีย7ล้านแล้วได้ออกรายการแฉฉันคงไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนแล้วล่ะเออจริงๆแล้วก็ได้ข่าวมีผู้จัดซีรีส์วายมาใช้ชื่อรายการแฉพัชภาออกแฉเราต้องเสีย7ล้านเลยเหรออู้เขาเสียก่อนล้าน5เสียก่อนล้าน5แล้วที่เหลือก็จะเป็นค่าทำซีรีส์จะพามาออกรายการแฉรายการเราดังไงแม่3แสนกว่าบาทก็มาได้แล้วไม่ถึง7ล้านไม่ถึง7ล้าน3แสนกว่าบาทนุกติดต่อ AE ได้แล้วฮะแต่ว่ารอคิวแต่รอคิวนิดนึงเดี๋ยวจะให้ทุกคนไม่มีคิวแทรกหยุดคิวหลุดเยอะเกินตอนนี้จริงคิวแทรกคิวหลุดมีมั้ย3แสนกว่ามาคุณฮะเสีย3แสนกว่าก็ได้ออกแล้วเวลาช่วงขายของอ่ะอย่าไปเสียเลย7ล้านน่ะเอามาให้พวกเราดีกว่าเนาะ7ล้านเอามาให้พวกเราดีกว่าจริง3แสนกว่าบาทซื้อได้ทั้งปีซื้อได้ทั้งปีซื้อเมนสปอนเซอร์เลยต่อชีวิตพวกเราไปเลยฮะโอ้โห7ล้านนี่คุณซื้อได้ปีกว่านะฮะจริงคุณจะขายของไปเกือบ30ครั้งอ่ะมันนั่งขายทุกวันยังได้เลยยังไงก็แล้วแต่ได้เห็นข่าวแล้วฮะได้เห็นข่าวแล้วครับก็โอเคก็อย่างที่บอกว่าเขาเอาชื่อเราไปแอบอ้างไม่รู้ก็เป็นผู้จัดซีรีส์วายช่องไหนก็ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้ผู้จัดนอกไม่ใช่ผู้จัดในด้วยคือเอาซีทำเสร็จแล้วก็มาเสนอขายซื้อแอร์ไทม์จากเราถูกต้องไหมล่ะก็ว่ากันไปนะครับได้เห็นข่าวแล้วอ่ะเข้าข่าวกันหน่อยดีกว่าค่ะหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าคนทั้งประเทศสนใจคือเรื่องของคดีบิ๊กโจ๊กถูกต้องรองผบ.ตร.ล่าสุดวันนี้คณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงฮะออกมาแถลงว่าบิ๊กโจ๊กผิดจริงแล้วนะฮะวันนี้เขาออกมาแถลงว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยผิดจริงพบพยานหลักฐานมีความเชื่อไปในทิศทางที่ศาลออกหมายจับปรากฏเขาเช็คจากไหนเขาเช็คจากเส้นทางการเงินฮะเขาบอกมีเส้นเงินเนี่ยยงเว็บพนันมีส่วนรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์บางส่วนวันนี้พลตำรวจเอกวินัยทองสองนะฮะหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยกล่าวว่าภายหลังจากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมารวม30คนจากผู้ที่อยู่ทั้งสองฝ่ายคือคนที่กล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กแล้วก็ของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผบ.ตร.เนี่ยเข้ามาสอบปากคำฮะนอกจากนี้ก็ได้เชิญพลตำรวจโทอัคราเดชนะฮะพิมลศรีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบิ๊กเต่านั่นแหละนะฮะแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยเข้ามาให้ปากคำจากผลการตรวจสอบพยานหลักฐานมีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันกับศาลพบว่ามีการกระทำความผิดจริงโดยพบเส้นทางจากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เชื่อว่ารองผบ.ตร.เนี่ยรู้แล้วก็ได้รับผลประโยชน์บางส่วนจริงก็เอาง่ายๆ ครับ คือได้รับผลประโยชน์บางส่วนจริงๆขนาดนี้ความเห็นคณะกรรมการไปในทิศทางเดียวกันว่ามีส่วนคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดแล้วก็ไม่ขอลงรายละเอียดฮะตอนนี้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วครับผมซึ่งพลตำรวจเอกวินัยนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เตรียมจะแถลงข่าวแล้วแต่ว่าศาลออกหมายจับมาซะก่อนเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับจริงๆคือชุดข้อมูลของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเดินทางมาสุดทางแล้วคือศาลเนี่ยได้อนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยโดยหากข้อมูลฝั่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ทยอยส่งให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาครับหากไม่ทันภายใน60วันเนี่ยก็จะขยายระยะเวลาต่อไปได้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายใน60วันและขอให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและส่วนที่มองว่าทางการตรวจสอบฝ่ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานมาเป็นเวลานานกว่า7เดือนแล้วและคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเองไม่ได้นำข้อมูลจากพนักงานสอบสวนมาอ้างอิงครับผมส่วนกระบวนการการตรวจสอบของทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็คือผบ.ตร.เนี่ยในวันที่10เมษายนเนี่ย 10:30 น.จะเชิญทนายตั้มทนายตั้มผู้ที่ออกมาแฉเรื่องราวต่างๆมีข้อมูลเยอะเข้ามาให้ข้อมูลจะต้องสอบถามทนายตั้มเกี่ยวกับที่มาของเอกสารก่อนว่าไปได้เอกสารมาจากไหนเอกสารที่ได้นำไปร้องทุกกล่าวโทษพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แล้วก็ภรรยาจากสถานีตำรวจจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเรียกมาที่สถานีตำรวจเตาปูนนะครับรวมทั้งที่มาของพยานบุคคลแล้วก็เส้นทางการเงินอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แล้วก็ภรรยายืนยัน
ว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจในการตรวจสอบทั้งข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในชั้นศาลใช่ค่ะส่วนการตั้งคำถามระหว่างภายหลังเกิดกรณีนะคะเกิดศาลมีคำสั่งพิพากษาว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้กระทำความผิดจะทำอย่างไรนะคะพลตำรวจเอกวินัยกล่าวว่าเป็นเรื่องของอนาคตแม้ว่าศาลเนี่ยจะชี้ว่าไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะไม่ผิดนะคะเป็นเรื่องที่ต้องตามพยานหลักฐานหากในอนาคตบิ๊กโจ๊กจะฟ้องกลับคณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่กังวลรู้แล้วก็รู้สึกยินดีที่เราจะมีพยายามฟื้นศรัทธาให้กับองค์กรตำรวจนะฮะให้กลับมาทำงานอย่างตรงไปตรงมาค่ะท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่อัปเดตคือทนายตั้มวันนี้ได้นำพยานหลักฐานเป็นเอกสารจำนวนหนึ่งปึกกับแผนผังเส้นทางการเงินอีกหนึ่งม้วนมาส่งมอบไปกับพนักงานสอบสวนสน.ตะปูทนายตั้มบอกว่าวันนี้มายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยนำพยานมาด้วย2ปากคือนางสาวพิมพ์วิไลซึ่งเราได้ยินชื่อนี้มาตลอดแล้วนะครับที่จ่ายเงินให้กับนายคชาชาญทุกเดือนละ1ล้านบาทโอ้โหเยอะนะแล้วก็สายลับอีก1คนนะฮะที่ให้ข้อมูลเรื่องสวยสำหรับแผนที่นำมาวันนี้เป็นหลักฐานเส้นเงินที่ได้มีการพูดถึงทั้งรีสอร์ทแล้วก็ผังทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพิมพ์วิไลก็ได้โอนว่าพิมพ์เนี่ยโอนไปให้ใครบ้างที่ไหนอะไรยังไงส่วนสายลับที่จะให้การว่าเคยทำงานอยู่กับใครการจ่ายเงินให้ดาบยาวนึกออกไหมฮะมีชื่อดาบยาวแล้วก็สลิปรวมถึงแชทคุยสั่งงานฮะว่าเคยโอนเงินไปให้ใครบ้างซึ่งเป็นหลักฐานเส้นเงินที่ชี้ให้เห็นว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งพิมพ์วิไลเนี่ยรับเงินมาจากเว็บพนันฮะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าพิมพ์วิไลเนี่ยรับเงินมาจากเว็บพนันโดยตรงแล้วก็โอนตรงไปให้บัญชีม้ามากกว่า10เส้นซึ่งมีเส้นที่โอนให้คชาชาญแล้วก็คชาชาญเนี่ยโอนไปต่อให้ณัฐพงษ์แล้วก็โอนไปให้ภรรยาของต่อในบัญชีม้าจาก10เส้นนี้นะฮะยังเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำรวจไปตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของตำรวจท้องที่เกือบ10หน่วยครับผมหากไปเกี่ยวข้องกับใครนะครับโดนหมดครับไม่ใช่แค่ทีมของบิ๊กต่อนะฮะแค่ทีมเดียวที่ตนเองได้แจ้งความเอาไว้ซึ่งหากมีเส้นเงินไปถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็พร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่สนิท กับตัวเองก็ตา มส่วนในสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารที่9เมษายนนี้นะครับก็จะนำพยานแล้วก็สายลับเนี่ยไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจแล้ววันพุธที่10เมษายนนะครับเวลา11โมงตรงเนี่ยจะไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นให้ตรวจสอบข้อได้จริงเราไปฟังเสียงทนายตั้มกันพร้อมๆกันฮะครับไม่มีครับไม่มีใครบังคับเพราะว่าเขาเป็นคนประสานหาผมมาเองนะติดต่อหาผมมาเองแล้วก็ไม่มีใครที่ไปขู่ให้เขามาให้การหลักฐานเส้นเงินไปถึงใครเนี่ยผิดคือผิดไม่มีใครไปช่วยได้สวย18ธุรกิจเนี่ยวันนี้สายลับกำลังให้ข้อมูลอยู่ให้ข้อมูลครบทั้งหมดตำรวจน่าจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาได้นะครับในเร็ววันนี้100 500 500นะขณะที่วันนี้นะฮะนางสาวพิมพ์วิไลเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับทนายความส่วนตัวให้การกับพนักงานสอบสวนที่สน.เตาปูนเธอบอกว่าวันนี้พร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจทุกอย่างโดยยืนยันว่าตำรวจว่าข้อมูลที่จะให้กับตำรวจเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลจริงยอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนโอนเงินจ่ายหลักล้านต่อเดือนเนี่ยนะแต่ไม่ขอตอบว่าโอนเงินไปที่หน่วยงานไหนของตำรวจเชื่อว่าข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารจะเป็นตัวตอบคำถามได้หมดเลยค่ะเพราะอะไร1จำไม่ได้ว่าทำมากี่ปีแล้วแต่ยอมรับครับว่าทำหน้าที่หลักคือการโอนเงินโดยได้รับการว่าจ้างจากเพื่อนเนี่ยให้ทำบัญชีได้ค่าตอบแทนนะในการโอนเงินเนี่ยเดือนละ 20,000 บาทซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีใครบังคับแล้วก็ไม่ได้มีใครข่มขู่ในการเดินทางมาในวันนี้แล้วก็พร้อมที่จะสู้คดีจนถึงที่สุดเพราะว่าความจริงเนี่ยก็คือความจริงแล้วก็เต็มใจมาเปิดข้อมูลเองแต่ก็ยอมรับว่าหลังจากให้ข้อมูลในวันนี้เนี่ยตัวเองก็กังวลในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยเมื่อถามว่ารู้จักกับตำรวจท่านไหนบ้างนะครับพิมพ์วิไลบอกว่าไม่รู้จักใครและหลังเกิดเรื่องเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองกระทำความผิดก็ได้โทรศัพท์ไปต่อว่าคนที่ว่าจ้างแล้วส่วนสาเหตุที่ออกมาในวันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ขอตอบแค่แต่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่ไม่ได้จะกลั่นแกล้งใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนด้วยครับใช่ค่ะเอาละถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามการสรุปแล้วครับตำรวจเขาบอกว่านี่วิกฤตศรัทธาตำรวจเนี่ยยากเหลือเกินที่จะเอากลับมาแล้วนะฮะก็ต้องฟื้นกลับมาให้ได้ครับกลับมาองค์กรตำรวจเนี่ยที่เขาพูดว่าเราก็หนีตำรวจไม่พ้นฮะแล้วก็ต้องพึ่งพาเขาอยู่ดีครับถูก
ท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่คนแชร์กันวันนี้ครับคือเรื่องฝุ่น PM 2.5 ใช่วันนี้กรุงเทพมหานครอากาศโคตรดีนะครับจริงวันนี้อากาศดีต่อสุขภาพนะฮะแล้ววันนี้อากาศดีวันนี้อากาศกรุงเทพมหานครเนี่ยสูดตัวไว้ให้เต็มๆปอดเพราะมันจะไม่มีอย่างนี้บ่อยนะนานๆมาทีค่ะจริงใสเลยมันไม่ใช่นานๆทีปีนึงจะมีถึง10วันหรือเปล่าปีนึงจะมีถึง10วันที่เป็นสีเขียวนะที่เป็นสีเขียวถูกถูกเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าออกไปสูบอากาศกันเถอะมันไม่มีนะยิ่งตอนนี้ไปเชียงใหม่หรือไปไหนก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังเลยแย่เลยท่านผู้ชมฮะปัญหาที่เชียงใหม่เพราะระยะเวลาเพียง3ปีพบคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเสียชีวิตเอาเป็นอาจารย์ก่อนนะฮะครับพบคณาจารย์ของมช.เนี่ยเสียชีวิตจากมะเร็งปอดละ4รายครับเชื่อว่ามันมาจาก PM 2.5 นี่แหละครับบางท่านเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มศึกษาเรื่องปัญหา PM 2.5 ด้วยซ้ำไปวันนี้กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในโซเชียลเมื่อ Facebook เพจของดร.พิษอายพาคณะรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประสานศาสตร์เนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยแล้วก็ยังโพสต์ว่าก่อนหน้านี้คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยที่เสียชีวิตเพราะมะเร็งปอดมีนาคมฮะปี2565รองศาสตราจารย์ดร.พานุวรรณนะครับภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มช.กันยายนปี66รองศาสตราจารย์ดร.มงคลรายนาครภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มช.และท่านเนี่ยเป็นอดีตคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์ท่านผู้นี้นะฮะเป็นผู้ริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับฝุ่นพิษมาตั้งแต่ปี2550โอ้10กว่าปีที่แล้วท่านเป็นคนศึกษาเรื่องฝุ่นพิษเองครับตั้งแต่ยังไม่มีใครพูดถึงยังไม่มีใครรู้จัก PM 2.5 ครับตอนนั้นท่านผู้นี้แหละฮะใช้ชื่อโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนฮะต่อมาครับธันวาคม2566นะครับนายแพทย์กฤษไทยธนกฤษสมบัตินะครับอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกแล้วก็สถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเมษายนปี2567ครับศาสตราจารย์ดร.รวิวรรณโอรานรัตมณีคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับพร้อมกับการตั้งคำถามด้วยว่าเรายังต้องรอให้สูญเสียอีกเท่าไหร่จึงจะแก้ปัญหาการเผาและ PM 2.5 ได้ซึ่งหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากครับท่านผู้ชมฮะวันนี้สามีของดร.ระวิวรรณเนี่ยเขาเปิดใจกับไทย PBS ค่ะว่าศาสตราจารย์ระวิวรรณเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเมื่อปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยอาการเริ่มแรกคุณลองฟังดูนะฮะภรรยามีการไอค่อนข้างเยอะค่ะใครไอเยอะๆไอแห้งๆวันเยอะๆเนี่ยต้องระวังนะเอางี้เวลาอ่านข่าวเนี้ยเบื่อไหมเบื่อรู้เข้าใจคุณก็เบื่อแต่หมายถึงว่าคุณลองเอ็กซเรย์ตัวเองไปพร้อมเวลาที่เราเข้าไปท่านผู้ชมฮะเขาบอกภรรยาของเขาเนี่ยมีอาการไอค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนกุมภาปีที่แล้วไอจนเสลดจนเป็นเสลดเริ่มมีแรกแต่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นการไอธรรมดาพอไปเช็คแล้วก็ไปตรวจดูปรากฏว่าปอดเจอก้อนเนื้อจนมาตรวจกับคณะแพทย์โดยตรงตรวจปุ๊บแล้วเจอเลยว่าเป็นมะเร็งระยะที่4ตัวปุ๊บเจอเป็นระยะ4เลยใช่โอ้โหแล้วผลจากเนื้อเยื่อเนี่ยพบว่าสาเหตุจากการเป็นมะเร็งครั้งนี้มันเกิดจาก PM 2.5 โดยตรงเลยครับใช่ค่ะซึ่งคืนนี้นะคะจะมีการสวดอภิธรรมศพนะเป็นคืนสุดท้ายก่อนจะส่งมอบร่างนะคะให้กับคณะแพทย์นะคะมช.นะคะเพื่อให้ประโยชน์ในการศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่อ่ะค่ะท่านผู้ชมฮะศึกษามช.ทางฝั่งนายแพทย์รังสฤทธิ์นะฮะอาจารย์แพทย์โรคหัวใจคณะแพทย์มช.เนี่ยเขาระบุยังไงรู้ไหมฮะน่าสนใจมากโรคมะเร็งปอดทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเสียชีวิตทุกปีอันนี้คืออาจารย์ในสถาบันเดียวนะฮะไม่รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ต้องเสียชีวิตจากมะเร็งปอดจากโรคครั้งนี้ครับซึ่งเชียงใหม่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดต้องถือว่าตอนนี้เป็นอันดับต้นๆของประเทศทั้งที่ไม่ต้องสูบบุหรี่ฮะครับไม่ต้องสูบบุหรี่บางคนบอกเมื่อก่อนสูบบุหรี่ยิ่งเยอะยิ่งเป็นมะเร็งปอดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสูบบุหรี่หายใจธรรมดาหายใจยิ่งหายใจเยอะยิ่งเป็นมะเร็งปอดเยอะเอาจริงนะครับงานวิจัยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยทำให้เกิดโรคมะเร็งจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยวางมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นอย่างจริงจังฮะครับผมมาฝั่งนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้โพสต์เพจ Facebook นะครับว่า PM 2.5 เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันเร่งแก้ไขครับ
วันนี้นะครับทีมวิจัยของ Stanford University นะครับนำโดยศาสตราจารย์เอริกาเพรมเบกนะครับเข้ามารายงานเรื่องกรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและรัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนตามที่เคยหารือกันช่วงที่ผมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการแก้ปัญหา PM 2.5 อย่างยั่งยืนโดยอ้างอิงผลการศึกษากลไกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเผาและการดึงเอาซัพพลายเชนเนี่ยเข้ามาร่วมมือควบคู่กับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดการเผาในประเทศเพื่อนบ้านครับมาดูที่สถานการณ์ค่า PM 2.5 วันนี้นะฮะภาคเหนือเนี่ยยังคงวิกฤต IQAir ได้รายงานว่าดัชนีคุณภาพอากาศของทั่วโลกเพราะว่าเชียงใหม่ณตอนนี้เวลานี้ครับค่าฝุ่นเนี่ยยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องติดอันดับ1ของโลกโดยดัชนีนะคุณภาพอากาศเนี่ยล่าสุดเลย197 AQI ครับใช้คำว่าระดับสีแดงนะฮะอยู่รองลงมาคือดูไบแล้วก็อินเดียเท่านั้นเองเพื่อนอยู่เชียงใหม่บอกว่าตอนเช้าเปิดอากาศมาสูดได้กลิ่นเหมือนไม่ไหม้ใช่เป็นการเผาอยู่ค่ะฮะเอาละท่านผู้ชมฮะอันนี้คือพี่น้องชาวภาคเหนือเป็นอีกสิ่งนึงซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันถูกต้องมันได้แต่เล่าให้ฟังเองเล่าให้ฟังเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ N95 จำเป็นมากๆนะสำหรับการใส่อีกหนึ่งเรื่องอ่ะเรากลับมาที่พี่น้องฝั่งโขงกันบ้างดีกว่านะฮะชาวอีสานฝั่งโขงอันนี้น่ากลัวพอๆกับ PM 2.5 นะจริงคือง่ายๆชาวแม่น้ำโขงหลังเกิดเหตุรถบรรทุกสารเคมีเนี่ยพลิกคว่ำทำให้กรดซัลฟูริกมากกว่า30ตันนะฮะซัลฟูริกเนี่ยมากกว่าจะไหลลงแม่น้ำโขงที่ลาวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ3เมษายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีพลิกตะแคงตกข้างทางฮะทำให้สารเคมีเนี่ยรั่วแล้วก็ไหลลงร่องน้ำไหลลงแม่น้ำขาดที่อยู่ในเมืองหลวงพระบางแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงครับเชื่อไหมฮะปลาขึ้นมาตายเกลื่อนเลยฮะซึ่งทางการลาวออกหนังสือเตือนห้ามอย่างแรกเลยห้ามลงเล่นน้ำห้ามนำปลาที่ตายเนี่ยปลาตายข้างโขงอย่างเงี้ยห้ามเอามาปรุงอาหารหรือขายปลาที่ตายด้วยเอกสารทางการลาวระบุว่าสารเคมีที่รั่วไหลคือกรดกัมมถันหรือกรดซัลฟูริกนะฮะประมาณ30ตันนะต้องใช้เวลาหลายวันนะฮะกว่าที่กรดเหล่านี้จะเจือจางทางด้านคุณชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเนี่ยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบผลกระทบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำโขงมันแค่กั้นกันระหว่างไทยลาวถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะก็ต้องมาตรวจคุณภาพของแม่น้ำโขงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคูอำเภอเชียงคานเบื้องต้นประเทศไทยณตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับโดยจุดเกิดเหตุสารเคมีรั่วลงแม่น้ำคานเนี่ยแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็ไหลสู่แม่น้ำโขงเนี่ยผ่านเขื่อนไซยบุรีจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีระยะทางถึงจุดแก่งคุดคูประมาณ198กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกว่าสารเคมีจะมาถึงเนี่ยคิดว่า3วันณตอนนี้ตรวจยังไม่เจอหรอกแต่อีก3วันตรวจมีโอกาสเจอพรุ่งนี้มีโอกาส2วันก็เจอแล้วล่ะนะฮะฉะนั้นจังหวัดที่ไม่ได้ดิ้งนอนใจเลยนะฮะก็เลยแบบมอบหมายให้สาธารณสุขแล้วก็สำนักงานประมงตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวันเป็นเวลา7วันตั้งแต่5ถึง12เมษายนนี้นะฮะครับผมทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงนะครับแล้วก็พบว่าสารเคมีเนี่ยจะเคลื่อนตัวผ่านเขื่อนชัยบุรีวันที่5เมษายนนะครับซึ่งจะทำให้สารเคมีเนี่ยเจือจางลงและจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดเลยนะครับช่วงวันที่8ถึงวันที่10เมษายนนะครับและจากการประเมินในเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำโขงในประเทศไทยขอให้จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ยได้โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงการประมงสัตว์น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ผู้ประกอบที่ขายของอยู่ที่หาดนางคอยเนี่ยเขาเผยว่าไอ้รถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำที่เมืองหลวงพระบางสปป.ลาวเนี่ยครับเริ่มมีผลกระทบแน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะจุดเนี้ยเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงเนี่ยไหลลงมาและเป็นจุดที่เล่นน้ำโขงด้วยมีหาดทรายมีผู้ประกอบการเนี่ยมาขายของผู้ประกอบการต่างพากันกังวลว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะหายเพราะฉะนั้นวันนี้
มันทำอะไรไม่ได้แล้วฮะต้องปล่อยมันเจือจางเขาบอกว่าอยากจะฝากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวครับเพราะอะไรมันเป็นช่วงสงกรานต์พอดีเลยมันเป็นช่วงสงกรานต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ที่จะมาถึงเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างจะหลั่งไหลมาเล่นน้ำกันที่นี่นะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่ก่อนวันที่12อย่าเป็นไปได้คือตรวจสถานการณ์น้ำก่อนอย่าเอาปลาในแม่น้ำโขงขึ้นไปกินเพื่อความปลอดภัยดีกว่าดูแลตัวเองเพราะในที่สุดแล้วมันคือสารก่อมะเร็งใช่วันนี้ในประเทศไทยของเราเองก็เจอสารก่ออะไรนะแคดเมียมเนี่ยเจอกันมาเอามาจากจังหวัดตากอันนั้นก็น่ากลัวพอสมควรแล้วเพราะยังแค่หายใจก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปเอาอะไรใส่เข้ามาในสารก่อมะเร็งเลยเอาละหนึ่งเรื่องที่เมื่อคืนนี้ตัวเองได้มีโอกาสนั่งดูจนถึงตีสองนะครับเป็นการปิดการอภิปรายของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาได้ทิ้งท้ายในการอภิปรายในสภาฮะว่าครั้งนี้คุณพิธาพูดว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองของเขาแล้วล่ะค่ะนะฮะคุณพิธาเขาอภิปรายว่าขอเริ่มต้นเราไปฟังเสียงคุณพิธาเมื่อวานนี้เอาง่ายๆเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือการทำงานของรัฐบาลว่ารัฐบาลเพื่อไทยทำเพื่อใครเนี่ยแหละนะฮะซึ่งคุณพิธาเป็นคนกล่าวคนสุดท้ายของการอภิปรายครั้งนี้ซึ่งคุณพิธาก็บอกก่อนที่เขาจะอภิปรายทุกสิ่งทุกอย่างคุณพิธาเขาบอกเขาขอเริ่มต้นด้วยการพูดความในใจสักเล็กน้อยว่าตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนชนะการเลือกตั้งนะฮะเขาได้ถือว่าเป็นการชนะการเลือกตั้งอันดับ1ได้151คะแนนได้151ที่นั่งแต่คุณพิธาเขาพูดเลยว่าเขาไม่เคยเสียใจเลยที่ไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารประเทศถึงแม้ตนจะชนะเลือกตั้งสามารถรวบรวมเสียงได้312เสียงก็ไม่ได้น้อยไปกว่า314เสียงที่ท่านมีเราไปฟังเราเชื่อว่าเต็มออนไลน์ทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ได้มีคนแชร์คลิปคุณพิธาคลิปนี้ไปฟังเสียงด้วยกันฮะผมคงต้องขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความในใจสักเล็กน้อยว่าตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารถึงแม้ว่าผมจะชนะเลือกตั้งสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้312เสียงก็ไม่ได้น้อยกว่า314เสียงที่ท่านมีไม่เคยเสียใจด้วยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมก็เชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสำคัญต่อระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความลับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปยิ่งในการเห็นการที่เพื่อนส.ส.ที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2ในการอภิปรายใน 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทำลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเผลอๆยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทำให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทำได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้ำไปถึงผมจะไม่เสียใจแต่ผมเสียดายครับท่านประธานยิ่งได้ฟังการชี้แจงของครม.การฟังชี้แจงของรัฐบาลในช่วง2วันที่ผ่านมาผมรู้สึกเสียดายโอกาสของประเทศไทยผมเสียดายเวลาที่ประเทศไทยต้องเสียไปผมเสียดายถึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนผมเสียดายส่วนตัวของผมเองที่ผมเคยเป็นคนที่ให้คะแนนกับพรรคจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ปี2543ผมจำความได้ไม่เคยโหวตพรรคอื่นนอกจากพรรคท่านแต่จนมาถึงวันนี้ความสเปะสปะความล่องลอยจนผมฟังแล้วผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรไอ้ที่หาเสียงไว้ก็ไม่ทำไอ้ที่ทำอยู่ก็ไม่ได้หาเสียงจนทำให้ผมรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้วาระรัฐบาลชุดนี้ไม่มีวาระเป็นของตัวเองพอไร้วาระก็ไร้วิสัยทัศน์พอไร้วิสัยทัศน์ก็ไร้ผลงานผมคงต้องขอแน่นอนฮะคุณทิมพิธาเขาบอกว่าครั้งนี้การอภิปรายมาตรา152ในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย
ในชีวิตการเมืองของคุณพิธาแล้วก็ได้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่แล้วอีกไม่นานก็จะรู้ผลการตัดสินของศาลแล้วครับเขาบอกว่าแต่ขนาดเดียวกันคุณพิธาเขามั่นใจนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลคือการยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคเนี่ยเราไม่รู้หรอกไม่ได้ทำให้การเดินทางประเทศไทยเปลี่ยนไปเผลอๆคุณพิธาเขาบอกว่ายิ่งยุบเนี่ยยิ่งทำให้เขาเนี่ยไปถึงเส้นชัยที่เร็วขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ขนาดเดียวกันเขาไม่เคยเสียดายนะฮะเขารู้สึกเสียดายที่ได้ฟังคำชี้แจงของฝั่งรัฐมนตรีรัฐบาลแล้วเนี่ยรู้สึกเสียดายโอกาสของประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่คุณทีมพิธาเขาสรุปมาเป็นมาอย่างนั้นนะครับขนาดเดียวกันวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยนะฮะวันนี้การเมืองทุกคนหลังที่คลิปนี้ต้องยอมรับอย่างนึงคลิปของคุณทีมพิธาเนี่ยเขาพูดไว้ประมาณสักตีสองตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองนะเช้ามาเต็มออนไลน์เลยทั้ง TikTok ทั้ง Instagram เราได้เห็นเต็มออนไลน์เลยคนก็เลยไปจับตามองที่พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรครัฐบาลอยู่ขนาดนี้ว่าวันนี้เขามีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะฮะนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคแล้วยังมีคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีแล้วก็พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมอย่างคึกคักเลยเมื่อถึงการประชุมมีการเปิดวีดิทัศน์การให้สัมภาษณ์ของนางสาวแพทองธารแล้วก็นายเศรษฐานะครับรวมถึงปรากฏว่าไฮไลท์อยู่ที่คุณทักษิณชินวัตรคืออดีตนายกเนี่ยก็มีการเปิดถึง18นาทีปรากฏว่าวันนี้นายกเศรษฐาในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ฐานะน้องใหม่ที่เข้ามาที่นี่13เดือนบอกว่าเป็นเวลาอันสั้นฮะที่เขาต้องเรียนกันรู้ใหม่ๆตอนนี้คุณเศรษฐาบอกตัวเขาเองเนี่ยอายุ60ปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายและ2วันที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมายืนบนเวทีถูกต่อว่าซึ่งหลายๆเรื่องก็ไม่จริงแต่ต้องกัดฟันแล้วก็รับรู้ไม่คิดว่ามาตรงนี้แต่เมื่อมาแล้วต้องทำต่อไปตนได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นคุณเศรษฐาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะฮะที่เขายอมรับว่าเขาแพ้เขาแพ้การเลือกตั้งคุณเศรษฐายอมรับเลยว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยแพ้เลือกตั้งยิ่งพูดยิ่งบีบหัวใจแต่มันคือความจริง141เสียงจาก500เสียงแต่เขาไปฟังสิฮะว่าเขาว่าไงบ้างเรื่องเดียวที่ผมมีความปรารถนาในชีวิตเรื่องเดียวผมต้องนำความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบวกที่ต้องนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมบอกกับทุกคนเพื่อนครอบครัวทุกคนว่าผมอยากเรียนในชีวิตผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ผมไม่สามารถทำได้ผมจะทุ่มเทกายและใจในอีก3ปีครึ่งข้างหน้านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนในพรรคที่จะถึงจุดนั้นให้ได้ท่านผู้ชมคือคุณเศรษฐาเขาบอกอย่างนี้ขอเรียนว่าตนเป็นคนไม่แพ้ตลอดกาลหรอกเรื่องเดียวที่ตนปรารถนาในชีวิตต้องการนำเปลี่ยนผ่านที่เป็นเรียกว่าขอเป็นฝั่งชนะบ้างเถอะพรรคเพื่อไทยครั้งนี้นะครับเขาบอกเลยฮะว่าจะนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปตนบอกเพื่อนครอบครัวอย่างเดียวในชีวิตที่ตนต้องการคือชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรจะทำให้ตนทำไม่ได้ครับผมโดยแน่นอนครับก็มีคลิปของทักษิณด้วยใช่ไหมครับโดยคุณทักษิณนะครับก็กล่าวว่าตนมั่นใจว่านายเศรษฐาเนี่ยจะสามารถนำพาประเทศได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์มากการมีเครือข่ายที่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตนเนี่ยเป็นคนบ้านนอกตอนเป็นนายกเนี่ยก็ไม่ได้มีเครือข่ายอะไรในกรุงเทพมีทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะสมของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาเนี่ยเหมาะที่จะลงไปในช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างการเมืองที่มีหลายพรรคนายกเศรษฐาน่าจะทำได้ดีเพราะว่ามีประสบการณ์เราไปฟังเสียงคุณทักษิณเป็นครั้งวันนี้ในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยมีการเปิดเป็นวิดีโอนะฮะ18นาทีที่คุณทักษิณพูดเราขอตัดบางช่วงบางตอนมาให้ฟังกันฮะผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นคน outgoing คือพบปะผู้คนทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผม
ผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้แล้วเขามี DNA แม่เลยเขาต้องทำได้ดีกว่าผมด้วยนั่นแหละฮะคุณทักษิณได้พูดบางช่วงบางตอนขนาดสำหรับคุณแพทองธารคุณทักษิณบอกว่ามั่นใจว่าจะสามารถนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากเพราะ DNA ระหว่างคุณหญิงพจมานดามาพงศ์กับตนเนี่ยผสมการเป็นนางสาวแพทองธารเนี่ยคือเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงพจมานเขาเอาส่วนที่พบปะผู้คนเข้าใจการเมืองมาจากคุณทักษิณเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกแต่ในเมื่อตนทำได้ DNA ก็ต้องทำได้เหมือนกันปรากฏทางด้านคุณอุ้งอิงแพทองธารกล่าวปาฐกถาพิเศษว่าต้องขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำพรรคในอดีตผู้บริหารในชุดปัจจุบันพี่น้องส.ส.และผู้ที่ยังเชื่อมั่นในพรรคคิดว่าอีกไม่นานประชาชนจะได้เห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยกำลังทำอะไรและกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเราตั้งใจจะเปลี่ยนพรรคครั้งใหญ่นะฮะตั้งแต่รากฐานเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปไปฟังเสียงกันฮะรัฐบาลเศรษฐาที่วิ่งเร็วอยู่แล้วก็จะวิ่งเร็วต่อไปอะไรที่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณก็จะผ่านฉลุยได้อย่างแน่นอนนโยบายที่ท่านรอจะเห็นก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะต้นเดือนพฤษภาคมค่ะเราจะมีการสรุปผลงานของรัฐบาลค่ะว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่ต้องรอ10เดือนเป็นยังไงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรัฐบาล3พฤษภาคมความถามก็ถามว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลมา7เดือนทำอะไรบ้างครับคุณวิ่งบอกอ่ะยังไม่ต้องรอถึง10เดือนหรอกเดี๋ยว3พฤษภาคมเนี้ยจะประกาศและจะบอกให้ทุกท่านรู้แล้วล่ะว่าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เข้ามาบริหารงานทำยังไงบ้างแถลงผลงานแล้วครับปรากฏว่าวันนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่เราจบไตรมาสเข้าสู่ไตรมาสที่2ครับปรากฏว่าจะเป็นนิดาโพไม่ว่าจะเป็นอีสานโพอีสานโพครั้งที่แล้วเนี่ยการทำโพผลสำรวจเนี่ยอันดับหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยนะครับณวันนี้อันดับหนึ่งของอีสานโพพรรคที่คนอยากจะให้บริหารประเทศเนี่ยก็คือพรรคก้าวไกลแล้วชนะพรรคเพื่อไทยขาดด้วยนะฮะอันดับสองจากที่เคยเป็นอันดับหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นภูมิใจไทยเลยเนี่ยยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยวันนี้เราก็ต้องติดตามเกี่ยวกับว่าพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการเมืองหลังจากนี้เขาบอกเมษาร้อนแรงเนี่ยจะเป็นยังไงหลังสงกรานต์เราคงได้เห็นกันนะฮะร้อนแล้วการเมืองก็ร้อนด้วยฮะถูกต้องนะเอาละวันนี้ไม่มีโอกาสไปร่วมงานก็เลยเราเล่าถึงเรื่องเมฆพี่เมฆวินัยมาเยอะพอสมควรวันนี้ขออนุญาตเชิญคุณเอ๋นะฮะคุณเอ๋เนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของพี่เมฆซึ่งต้องยอมรับตัวเองติดตามพี่เอ๋มาตลอดเป็นผู้ยิ่งแกร่งจริงๆครับเขาบอกหลังจากนี้เขาจะขอเดินหน้าทำงานใช้หนี้จ่ายค่ารักษาหลักล้านนะฮะหมดไปเท่าไหร่คุณเอ๋ทั้งหมดค่ารักษาพี่เมฆหมดทั้งหมดกี่ล้านเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถ้าทั้งหมดตั้งแต่แรกมาเลยเนี่ยร่วมแบบร่วม30ค่ะ30เหรอครับโอ้โหตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้มัน5ปีเนาะตัวเองเนาะเอ๋เนาะใช่5ปีค่ะใช่เดี๋ยวเราขึ้นมาคุยกันนะครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะค่ะ